คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่7พุทธศักราช2563ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นางสาวกัญจนัตหาริรักษ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดเพื่อการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่7พุทธศักราช2563ที่ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงเรื่องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่7ประจำปี2563ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในต้นการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีแผนงานรักษาความสงบภายในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการที่ดีและเรื่องอื่นๆ